สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเกษตรพาเพลินด้วยนะคะตอนนี้มาชมผักค่ะตอนเย็นๆนี่ก็เรดิสเก็บกินไปหลายแล้วก็เลยเอากวางไม่ใช่กวางตุ้งผักไอ้ชุนชายมาปักกันเหลือแค่4 ต้นตรงนี้กำลังงอกนี่อะไรเอ่ยนี่น่าจะเป็นอ๋ออันนี้ข้าวโพดอันนี้คืออะไรนะจำไม่ได้ลืมเขียนชื่อมันมีแตงเมลอนที่งอกใหม่แล้วก็อะไรวะอ๋อเรดิสลืมเขียนชื่อไว้ของลืมละอันนี้ชุนชายเก็บไปกินบ้างแล้วค่ะเนี่ยส่วนอันนี้ต้นโตชุนชายเหมือนกันส่วนอันนั้นน่าจะเป็นมะเขือดำกำลังลงอันนี้กระเทียมต้นค่ะไม่มีเวลาย้ายลงกระถางเลยอันนี้น่าจะเป็นหัวไชเท้าถ้าจะไม่ผิดส่วนอันนี้เมลอนอันนี้กระหล่ำปมนี่ชุนชายค่ะเพื่อนๆชมสวนตอนเย็นเพลินๆนะคะอันนี้เขาเรียกสะระแหน่ต้นเนี่ยกลิ่นเหมือนสะระแหน่เลยแล้วก็เพิ่งจะได้มาแต่เขาปลูกง่ายค่ะปักยอดพยายามจะเอาดอกเขาออกหน้าตาจะคล้ายคล้ายกับสะระแหน่กลิ่นจะหอม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 ไปอีกอย่างอันนี้คือต้นหอมค่ะเพื่อนเพื่อนต้นหอมที่โรงกระถางไว้เผื่อมีเพื่อนมาเยี่ยมก็จะจับให้นะคะต้นหอมอีกในโตเลยนะเนี่ยอันนี้คือเมลอนค่ะเมลอนค่ะเพื่อนๆไม่หล่อนลงไว้วันนั้นจะปลูกรอบ2ลงไว้แล้วเมลอนอันนี้เรดิสที่ลงวันนั้นต้นโตแล้วค่ะกระถางนะคะที่เราลองทำคลิปวันนั้นแต่รากเขาดูสิโอ้แต่ว่าจะเอากระถางเล็กๆจะได้ผลไหมว่าหัวเขาก็ไม่ใหญ่แล้วก็ลองดูค่ะเพื่อนๆลองดูก่อนกระถางเล็กๆน่าจะใส่ได้ไหมก็ยังไม่เคยลองกระถางเล็กลองดูค่ะอันนั้นแครอทบอกว่ากินใบน้ำตังฉายเลยเป็นน้ำตังฉายขึ้นฉายตังฉายหรือขึ้นฉายอันนี้มะเขือดำมะเขือม่วงต้นงามมีป่วยเล็งนี่ก็ผักชีนี่อันนี้ที่ลงกำลังโตหน้าตาเขาต้นเนี้ยนี่ก็พริกโอ้โหพริกก็มีอันนี้หอมลูกสาวทำกับข้าวจามเลยอันนี้ผักชีฝรั่ง โอ้ยกินกะเพราผัดกะเพราเนี่ยผักชีฝรั่งอันนี้โหระพาค่ะเพื่อนๆมืดละแป๊บเดียวมืดแล้วนี่ผักชีฝรั่งกำลังลงแปลงต้นยังไม่ได้เขียวเลยเพิ่งจะลง
เอาชำน้ำไว้เพิ่งจะลงนี่อันนั้นพริกแดงสดงามเลยนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ถั่วเรายังไม่เป็นลูกเลยยังไม่เห็นดอกถั่วเลยเห็นนะเห็นนะนี่ก็ยอดเขาดอกยังไม่มีเลยเนี่ยไม่มีดอกเลยมีขาสับขาไว้ละสับจะไปกินขาอ่อนกินดิบดิบก็อร่อยดีอันนี้ขาขาเหลืองส่วนอันนี้จะเป็นบัวเปลี่ยมกำลังขึ้นนะเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยชอบขึ้นแทนเมลอนกระชายอันนี้เป็นถั่วลันเตากำลังเลื้อยขึ้นแทนเมลอนเมลอนเหลือลูกเดียวปล่อยให้สุกก่อนอันนี้จะลงผักหวานผักหวานป่ามืดแล้วเนี่ยกำลังเตรียมเอาเศษผักเศษอะไรที่ตัดแล้วรู้สึกจะเป็นแมงลักตัดแมงลักแล้วก็ม้วน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 ลงก้นกระถางเราก็จะเอาดินใส่เอาปุ๋ยคอกลงแกบใส่ปลูกผักหวานผักหวานป่าเตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมไว้แล้วมีด้วยกันอยู่4ต้นหน้าบ้านอีก2เป็น6อันนี้ก็คือข้าวโพดแอะมีดอกแล้วดอกออกมาแล้วอันนี้ใบยะนางงามๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ